เอาไปใช้กับกลุ่มเปราะบาง13ล้าน5แสนคนไข้ไปคนละหมื่นก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจเบื้องต้นเลยแสนกว่าล้านทันทีเดือนกันยายนมึงไม่ต้องบอกว่าคนเปราะบางเปราะบางเลยไม่มีโครงการนี้ไม่ใช่โครงการช่วยคนจนดอกจัน8ล้านดอกจันโครงการนี้ไม่ใช่โครงการช่วยคนจนโครงการนี้ไม่ใช่โครงการช่วยคนจนโครงการนี้ไม่ใช่โครงการช่วยคนจนจากแจกเงินดิจิทัลนะครับเป็นแจกเงินสดครับจากแจกทุกคนกลายเป็นแจกเฉพาะกลุ่มเปราะบางพัฒนาการของนโยบายนี้เป็นยังไงบ้างเดี๋ยววันนี้พี่เอ๋สรุปให้ฟังครับนับตั้งแต่วันหาเสียงของพรรคเพื่อไทยนะครับหนึ่งในนโยบายที่หลายๆคนจับตาดูนั่นก็คือนโยบายแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทนั่นเองกว่าจะมาเป็นรายละเอียดล่าสุดนะครับเงินดิจิทัลวอลเล็ตหรือที่หลายคนแซวกันว่ามันคือเงินดิจิมอนเนี่ยพัฒนามาแล้วมากี่ร่างนะครับเดี๋ยวเราไล่ตั้งแต่ร่างแรกกันเลยดีกว่าคือในช่วงหาเสียงนั่นเองตอนนั้นครับเขาบอกว่าเขาจะแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทนะครับให้กับคนไทยที่มีอายุ16ปีทุกคนนะครับโดยไม่มีข้อจำกัดเลยใครที่อายุมากกว่า16ปีแจกทั้งหมดได้ทุกคนซึ่งก็จะมีประมาณ54ล้านคนนั่นเองครับวงเงินที่ใช้ก็คือ 560,000 ล้านบาทและที่สำคัญเขาบอกว่าจะไม่กู้เลยสักบาทเดียวมีการใช้ระบบบล็อกเชนนะครับซึ่งมีความปลอดภัยสามารถตรวจสอบเส้นทางการเงินได้ส่วนเงื่อนไขการใช้ครับก็คือรัศมี4กิโลเมตรนะครับตามที่อยู่ตามบัตรประชาชนและต้องใช้ให้หมดภายใน6เดือนจะทยอยใช้หรือใช้ทีเดียวก้อนเดียวเลยก็ได้และเริ่มใช้เงินก้อนนี้ได้ในวันที่1กุมภาพันธ์ปี67นั่นเองนะครับแล้วก็สามารถใช้ซื้อสินค้าได้ทุกประเภทยกเว้นพวกแอลกอฮอล์ของอบายมุขและก็ไม่สามารถเอาไปใช้หนี้ได้ครับส่วนร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการนี้ต้องมีข้อมูลอยู่ในระบบภาษีนะครับถึงจะสามารถนำเงินก้อนนี้ไปขึ้นเป็นเงินสดได้นั่นเองโดยนโยบายนี้ครับพรรคเพื่อไทยอ้างว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนั่นเองนะครับทั้งหมดที่ว่ามามันคือเงินดิจิมอนวอลเล็ตร่างแรกครับช่วงพฤศจิกายนปี66นะครับมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางอย่างครับตอนแรกเนี่ยเขาบอกว่าไม่กู้เลยเปลี่ยนมาเป็นกู้เงินนะครับแล้วก็แพลตฟอร์มที่ใช้หันมาใช้แอปเป๋าตังค์เพราะว่ามีประชาชนนะครับลงทะเบียนไว้อยู่แล้วรวมไปถึงข้อมูลของร้านค้าเนี่ยก็มีมากถึง 1.8 ล้านร้านค้าครับแล้วก็เปลี่ยนจากการแจกให้กับคนไทยที่มีอายุ16ปีขึ้นไปทุกคนนะครับเปลี่ยนมามีเงื่อนไขเพิ่มมาอีกก็คือคนไทยที่มีอายุมากกว่า16ปีและมีรายได้ไม่เกิน 70,000 บาทต่อเดือนมีเงินในบัญชีไม่เกิน 500,000 บาทซึ่งก็จะทำให้เหลือคนที่ได้รับสิทธิ์นะครับเพียง50ล้านคนเท่านั้นแล้วก็มีการเปลี่ยนเงื่อนไขการใช้เงินก้อนนี้จากตอนแรกที่บอกว่ารัศมี4กิโลเมตรใช่ไหมครับเขาก็อลุ้มอล่วยขึ้นมาฮะเป็นสามารถใช้ได้ภายในอำเภอตามที่อยู่ตามบัตรประชาชนส่วนสินค้าที่ไม่สามารถซื้อได้โอ้โหรอบนี้ฮะสินค้าที่ไม่สามารถซื้อได้เยอะเลยตามนี้เลยฮะส่วนเงื่อนไขของร้านค้าฮะคุณไม่ต้องอยู่ในระบบภาษีแล้วก็ได้แต่ถ้าสมมติคุณจะแลกเงินดิจิทัลวอลเล็ตไปเป็นเงินสดเนี่ยก็ต้องเข้าสู่ระบบภาษีอยู่ดีครับและที่สำคัญเลยฮะตอนแรกเนี่ยเขาบอกว่าคนไทยทุกคนจะสามารถใช้เงินก้อนนี้ได้ในวันที่1กุมภาพันธ์ปี67ใช่ไหมครับพอมาถึงช่วงนี้เขาก็บอกว่าเปลี่ยนเป็นภายในปี67แทนละกันแต่ไม่บอกว่าเป็นช่วงไหนวันใดครับมาถึงร่างสุดท้ายฮะคือร่างเงินสดนั่นเองนะครับหลังจากที่คุณเศรษฐาทวีสินอดีตนายกรัฐมนตรีหลุดจากตำแหน่งไปก็มีการปรับเงื่อนไขนะครับเหลือเพียง 1.22 แสนล้านบาทรวมกับงบกลางอีก 20,000 ล้านรวมเป็น 1.45 แสนล้านบาทแล้วก็เปลี่ยนจากแจกเงินดิจิทัลนะครับเป็นเงินสด 10,000 บาทผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและแจกเฉพาะกลุ่มเปราะบาง 13.5 ล้านคนแล้วก็คนพิการอีก1ล้านคนในเดือนกันยายนปี67แล้วก็จะเอางบเดือนตุลาคมจ่ายให้กับกลุ่มคนที่เหลือที่มีการลงทะเบียนแล้วแล้วก็ต้องเข้าเงื่อนไขด้วยระบบดิจิทัลวอลเล็ตเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจที่แม่นยำครับแต่กว่าจะมาถึงวันนี้ครับนโยบายดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทเนี่ยถูกคัดค้านจากหลากหลายฝ่ายด้วยกันทั้งฝ่ายค้านเองรวมถึงผู้ว่าการแบงก์ชาติส่วนตัวคุณหมายเองก็ออกมาคัดค้านกับนโยบายนี้นะครับบอกว่ามันเสี่ยงผิดกฎหมายครับรวมถึงแบงก์ชาติอย่างคุณเศรษฐพุฒินะครับผู้ว่าการแบงก์ชาตินะครับก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้เช่นกันนะฮะว่ามันอาจนำไปสู่ภาระทางการคลังในระยะยาวแล้วก็อาจทำให้ลดอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทยด้วยรวมไปถึงฮะมันลดความสามารถของรัฐบาลในการดำเนินนโยบายการคลังอื่นๆอาจทำให้เงินทุนไม่เพียงพอสำหรับการรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับแล้วที่สำคัญเลยคือเงินทุนสามารถใช้จ่ายกับโครงการอื่นๆได้อาจจะแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างแล้วก็พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาวได้ดีกว่าแล้วก็ชี้แนะเพิ่มเติมด้วยนะครับว่าถ้าสมมุติว่าอยากจะผลักดันให้นโยบายนี้มันเกิดขึ้นได้จริงๆก็อาจจะต้องเลือกช่วยเหลือเฉพาะกลุ่มเปราะบางครับมาถึงตรงนี้ก็ต้องลุ้นแล้วนะครับหลังจากที่คุณเศรษฐาหลุดจากตำแหน่งไปกลายเป็นคุณอุ๊งอิงขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปแทนนโยบายนี้จะถูกผลักดันทำให้เกิดขึ้นมาจริงๆหรือว่าจะถูกล้มล้างไปคุณผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับสุดท้ายฝากกดหัวใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ครับเป็นกำลังใจให้กับทีมสปริงของเราด้วยนะครับ